สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสำหรับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราได้ห่างหายจากมันเนี่ยมาประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วนะฮะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมทำให้มันเป็นเดือนของ Powerhouse นั่นเองนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเริ่มเดือนใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็คือเริ่มวันที่1นะครับของเดือนตุลาแล้วนะฮะก็เลยถือโอกาสนะครับเปลี่ยนนะครับทำคลิปใหม่นะครับทำคลิปที่เพื่อนๆสนใจนะครับออกมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สำหรับในเดือนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนแห่งสายฟรีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเดือนนี้ผมจะทำเป็นเดือนแห่งสายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังติดตามแล้วกำลังต้องการแบบเฮ้ยพวกงานออนไลน์แบบทำฟรีๆแล้วได้เงินเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นเดือนที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยรอคอยกันเลยนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าสำหรับเดือนนี้นะฮะเดือนตุลานี้นะครับผมมีแพลตฟอร์มพวกที่แบบสายฟรีอ่ะแต่ทำเงินได้แบบโอ้โหเดือนนึงหลักหมื่นก็มีนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่อยากพลาดพวกหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆงานออนไลน์ที่ผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะฮะก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe Channel ของผมนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับกด Subscribe ก่อนเลยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกด Subscribe เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับเวลาเดือนนี้เนี่ยผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนทุกคลิปเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยเรากลับมาที่เรื่องของเรากันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมนะครับจะมาทำการแนะนำตัว Easy Life นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆเลยนะฮะนอกจากในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำ Easy Life ให้เพื่อนๆรู้จักนะครับผมเนี่ยจะมาถอนเงินจาก Easy Life นะครับแล้วก็จะมารีวิวการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับที่ผมได้ถอนเงินไปจาก Easy Life นั้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าผมได้รับเงินจาก Easy Life เนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยได้รับไปแล้วเท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Easy Life นี้กันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จัก Easy Life นะครับ Easy Life นี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินแนวเก็บเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งพูดง่ายๆนะครับก็คือเป็นเว็บแนวสะสมคะแนนนะครับหรือว่าสะสมเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญหรือว่าคะแนนของเรานะครับสำหรับในเว็บนี้เนี่ยมันจะนับว่าคอยนะครับซึ่งทุกๆ 1,000 คอยนะครับมันจะแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่สำหรับตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่6ดอลลาร์กว่าๆแล้วนะครับแล้วก็มีคอยอยู่ 10,000 กว่าคอยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการแลกให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับวิธีการหาเงินจากเว็บ Easy Life นี้กันก่อนเลยนะครับEasy Life นะครับเวลาเราจะเข้ามาทำเงินกับเขานะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเก็บสะสมคะแนนหรือสะสมเหรียญนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เหรียญที่เรามีนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ถอนออกมานั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใน Easy Life นี้นะครับถอนขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเราเนี่ยจะต้องทำการเก็บเหรียญนะครับให้ครบ 2,000 เหรียญนะครับแล้วก็แลกเป็นเงินได้2ดอลลาร์แล้วก็ถอนเข้าสู่ PayPal ของเรานั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรานะครับมาดูวิธีการเก็บสะสมเหรียญนะครับจาก Easy Life นี้กันก่อนเลยนะครับวิธีสะสมเหรียญนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกของ Easy Life เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูด้านซ้ายนี้นะครับที่เขียนว่าสะสมเหรียญนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเมนูที่ให้เราสะสมเหรียญได้เยอะแยะเลยนะครับแต่ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นกดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วก็กดไลค์รูปใน Facebook นะครับแล้วก็กดไลค์อัลบั้มนะครับ3อันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนเนี่ยเอาเพจหรือว่าเอารูปเนี่ยมาให้เรากดไลค์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็ได้เหรียญค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกเมนูอื่นๆด้วยนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเก็บเหรียญจากมันได้เหมือนกันนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปลองทำดูกันได้นะครับแต่หลักๆที่ผมแนะนำเลยก็3เมนูนี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจเลยนะครับซึ่งที่ผมแนะนำจริงๆเนี่ยก็จะเป็นกดไลค์แฟนเพจนะครับเพราะว่ามันมีเพจให้เรากดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหรียญที่เราได้จากการกดไลค์แฟนเพจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเยอะกว่าพวกเมนูอื่นๆนะครับอ่ะ
ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้ามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจนี้แล้วนะครับมันจะมีพวกเพจมาให้เรากดไลค์นะฮะสำหรับเพจที่เราจะกดไลค์ได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเพจนั้นจะต้องมีรูปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ารูปมันเสียนะครับแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปกดนะครับหรือว่ามันจะมีอีกแบบนึงนะครับก็คือมันจะเป็นรูปอะไรเอ่ยแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปกดนะครับกดแล้วเนี่ยเราไม่ได้คะแนนเราไม่ได้เหรียญซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะได้คอยนะครับจากเจ้าตัวเพจนี้นะครับเพจพวกนี้เนี่ยที่มันเสียนะครับให้เราเนี่ยกดที่รูปตกใจนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นปุ่มรีพอร์ตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราบอกไปนะครับว่าเพจเนี้ยกดไลค์ไม่ได้นะครับอ่ะก็พิมพ์บอกไปนะครับว่าเพจนี้กดไลค์ไม่ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงปุ๊บนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นซักเซสแบบนี้นะครับก็ให้เรากดตกลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็เพจที่เราทำการกดรีพอร์ตไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขานะครับก็จะทำการตรวจสอบมานะครับว่าเฮ้ยเพจที่เรารีพอร์ตไปเนี่ยมันกดไลค์ไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันกดไลค์ไม่ได้จริงๆนะครับเขาจะทำการให้เหรียญนะครับเหรียญที่เพจนั้นตั้งเอาไว้นะครับว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่เนี่ยเขาจะให้เหรียญนั้นมาให้เราทันทีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดไลค์แฟนเพจนั้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรีพอร์ตได้เยอะเลยนะครับมีให้รีพอร์ตได้เยอะแยะเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรีพอร์ตหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรนะครับผมก็จะคลิกพวกที่มันมีให้กดไลค์เลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามัวแต่มารีพอร์ตพวกเพจที่มันเสียๆแบบนี้ครับมันเสียเวลาครับสำหรับผมมันดูเสียเวลานะครับผมก็เลยเลือกที่จะกดไลค์ไปเลยดีกว่านะครับไม่ค่อยสนใจเดี๋ยวเพจพวกนี้มันก็หายไปเองนะครับอ่ะก็สำหรับวิธีการเก็บเหรียญนะครับให้เราเนี่ยทำการกดที่นี่ครับปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ะก็ให้เรานะครับกดไลค์แฟนเพจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดไปได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็จะแสดงแท็บสีเขียวแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามันแสดงแท็บสีเขียวแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับเหรียญเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็อย่างเพจนี้เนี่ยผมกดไลค์ไปผมได้4เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเพจอื่นเนี่ยมันก็จะให้เหรียญแตกต่างกันไปนะครับอย่างเพจนี้นะครับเขาให้4เหรียญนะครับเพจนี้ให้3เหรียญนะฮะเพจนี้ให้2เหรียญเพจนี้ให้1เหรียญนะครับนี่เลยนะครับเพจนี้ให้1เหรียญซึ่งแต่ละเพจเนี่ยจะได้มากได้น้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาตั้งจำนวนคอยตรงนี้ไว้เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดไลค์เพจนะครับที่มันได้เหรียญเยอะๆแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มกับการที่เราเข้าไปกดทีนึงนะครับเพราะว่ามันได้เยอะนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะก็ถ้าสมมตินะครับว่าเราทำการเก็บสะสมเหรียญนะครับได้เกิน 1,000 เหรียญแล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือวิธีการแลกเหรียญมาเป็นเงินนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เป็นคอยตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถแลกมาเป็นเงินนะครับได้ที่1,000 คอยต่อ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งวิธีการแลกเปลี่ยนจากคอยมาเป็นเงินนะครับก็ให้เรากดที่รูปถุงเงินตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเรานะครับได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยกดที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเนี่ยได้ทำการคลิกเมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์หน้านี้นะครับก็คือเว็บสำหรับเปลี่ยนจากเหรียญเนี่ยเป็นเงินนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่าขั้นต่ำในการเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินเนี่ยก็คือ 1,000 เหรียญนะครับต่อ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 15,304 เหรียญนะครับผมก็จะทำการเอาเหรียญที่ผมมีนี้นะครับเอามาวางทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยนะฮะอย่าลืมนะครับลบไอตัวลูกน้ำนี่ออกด้วยนะครับงั้นระบบมันจะไม่คำนวณให้กับเรานั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็นี่เลยนะครับ 15,304 เหรียญนะครับแลกเป็นเงินได้ที่15ดอลลาร์กับอีก30เซนต์นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนที่น้อยๆเลยเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการแลกเลยนะครับก็ทำการกด submit ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับทาง Easy Life นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนจากเหรียญ นะครับของผมเนี่ย 10,000 กว่าเหรียญ นี้นะครับมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหรียญของผมนะครับมันก็จะเหลืออยู่0เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการแลกเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญตรงนี้มันจะยังไม่เพิ่มนะครับเราเนี่ยจะต้องทำการรีเฟซนะครับหรือว่าทำการกดไปที่เมนูอื่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญที่เราทำการแลกไปนะครับมันจะมาบวกกับของเก่าที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปที่เมนูถอนเงินเลยละกันนะครับเพื่อที่ผมจะได้ถอนเงินไปเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาที่เมนูถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเงินที่ผมได้ทำการแลกจากเหรียญเมื่อกี้นะครับมันก็ได้ทำการเอามารวมกับของเก่าที่ผมมีอยู่ตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับก็รวมอยู่ที่เป็นเงิน21ดอลลาร์กับอีก48เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะฮะ
ขั้นต่ำในการถอนเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับอยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่20กว่าดอลลาร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอนหมดเลยนะครับ 21.48 ดอลลาร์นะครับก็เวลาถอนเงินเนี่ยสำหรับเว็บนี้ถอนผ่าน PayPal นะครับนี่เลยนะฮะมาเลือกได้ PayPal อย่างเดียวนะครับแล้วเราเนี่ยก็ทำการเอาอีเมล PayPal ของเรานะครับมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมก็จะใช้อีเมลเดิมเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กด Submit ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะกด Submit นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องทำการตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่าอีเมล PayPal ของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องแล้วนะครับก็กด Submit ได้เลยนะครับกดเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นแสดงแถบสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้นะครับว่าตอนที่เราสั่งถอนเงินไปเนี่ยสถานะการถอนเงินของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นรายการการถอนเงินล่าสุดของเรานะครับอยู่ที่รายการด้านบนสุดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนเงินไปแล้วนะครับแล้วเงินมันยังไม่เข้านะครับสถานะของการถอนเงินของเราเนี่ยจะยังเป็น waiting แบบนี้อยู่นะครับ waiting เนี่ยก็คือรอการชำระเงินมาให้กับเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้ทำการชำระเงินมาให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเพศแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าการถอนเงินจาก Easy Life นี้นะครับจะใช้เวลาในการถอนเงินอยู่ที่ราวๆประมาณ30วันนะครับภายใน30วันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดถอนเงินไปแล้วเนี่ยเงินก็จะเข้าสู่บัญชีPayPalของเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยผมก็รอภายใน30วันนะครับเงินจำนวน20กว่าดอลลาร์ของผมนี้ก็จะเข้าสู่บัญชี PayPal ของผมนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินคร่าวๆนะครับจากตัว Easy Line นี้นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินจาก Easy Line นี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อยากจะดูกันแล้วว่าเฮ้ยEasy Life นี้เนี่ยได้เงินจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดไลค์เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าการถอนเงินของผมจาก Easy Life นี้นะครับผมได้รับเงินจาก Easy Line นี้แล้วหรือยังนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่า Easy Line นะครับได้ทำการชำระเงินมาให้กับผมเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ยอดด้วยกันนะครับก็คือ3รายการนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการสั่งถอนไปทั้งหมด5รายการนะครับแต่ว่าได้ทำการจ่ายมาแล้วนะครับ3รายการก็อีก2รายการเนี่ยรอจ่ายให้กับผมอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็รายการล่าสุดที่ผมถอนไปวันนี้เนี่ยก็รอจ่ายให้กับผมอยู่นั่นเองนะครับก็รวมแล้วตอนนี้เนี่ยผมรอจ่ายเงินจาก Easy Life นะครับอยู่ทั้งหมด3รายการนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้เขาก็น่าจะจ่ายแม่กับผมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทั้ง3รายการนี้นะครับที่ผมได้สั่งถอนจาก Easy Life นี้นะครับเงินเข้า PayPal ของผมแล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในบัญชี PayPal ของผมเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเงินที่ผมได้สั่งถอนไปจาก Easy Life นี้นะครับผมได้รับแล้วหรือยังนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ยอดแรกก่อนเลยนะครับยอดแรกของผมนะครับก็คือ5ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นะครับก็นี่เลยนะครับ5ดอลลาร์กับอีก11เซนต์นะครับถอนจาก Easy Line นั่นเองนะครับเงินก็เข้าวันที่30กันยายนนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้รับเงินแล้วนะครับรายการต่อไปนะครับ3ดอลลาร์กับอีก32เซนต์นะครับสถานะเพจนะครับก็แปลว่าผมเนี่ยได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูใน PayPal นะฮะโอเคนะครับนี่เลยนะฮะชำระมาให้กับผมนะครับเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับก็เป็นจำนวนเงินอยู่ที่3ดอลลาร์กับอีก32เซนต์นะครับก็ถือว่าชำระมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะต่อไปนะครับรายการล่าสุดนะครับก็คือที่ผ่านมานี้เลยนะครับ8ดอลลาร์กับอีก42เซนต์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใน PayPal กันเลยนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับ8ดอลลาร์กับอีก42เซนต์นะครับเข้าสู่บัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็ถือว่าสำหรับ Easy Line นี้นะครับ Easy Line นี้ได้เงินจริง 100% นะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับเงินมาแล้วนะครับรวมๆเนี่ยตอนนี้ผมถอนเงินไปทั้งหมด14ครั้งนะครับได้รับเงินแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งหมด11ครั้งนะครับก็เหลืออีก3ครั้งที่ยังไม่ได้รับเงินนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Easy Line นี้ดูบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่า Easy Line นี้สมัครฟรีครับผม
ย้ำอีกครั้งนะครับว่าสมัครฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเก็บสะสมเหรียญได้เลยนะครับซึ่งเหรียญที่เพื่อนๆเก็บได้นะครับจากการที่กดไลค์แฟนเพจนะครับหรือว่าทำเมนูต่างๆเนี่ยเหรียญของเพื่อนๆจะถูกสะสมไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วทุกๆ 1,000 เหรียญเนี่ยมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นะครับแล้วขั้นต่ำในการถอนจาก Easy Line นี้ก็คือ2ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะสมัครสมาชิกเข้ามาทำเงินกับ Easy Line นี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Easy Line ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า Easy Line คืออะไร Easy Line ทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีสอนเพื่อนๆนะครับในการสมัครสมาชิกกับ Easy Line ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะสมัครสมาชิกกับ Easy Line นะครับก็สามารถที่จะทำตามคลิปนั้นได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสมัครเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับเข้ามาเก็บสะสมเหรียญแล้วก็ทำเงินจาก Easy Line นี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับการกลับมานะครับของ Easy Line นะครับในต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากจะให้ผมทำคลิปถอนเงินจาก Easy Line ออกมาอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดกันด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ